ำหรับเพื่อนๆที่มีคอมพิวเตอร์แบบเดสก์ท็อปนะครับหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ต้องการให้เกิดแรงกระชากไฟนะครับเราจำเป็นจะต้องใช้ power supply ครับหรือว่าตัวสำรองไฟนั่นเองวันนี้ครับกับ power supply ราคาประหยัดมากๆ Unitech Power Active จาก Circon ครับสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากจะได้ power supply ของ Circon ราคาประหยัดแบบนี้นะครับสามารถสั่งได้เลยครับจากลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแกะกล่องออกมาถามหาเลยอย่างแรกครับคู่มือแล้วก็ใบรับประกันมีแน่นอนนะในกล่องนี้แล้วก็เครื่อง UPS Unitech Circon ที่ผมชอบเจ้า UPS ตัวนี้มากๆเลยนะครับเพราะว่าเขามีไฟบอกสถานะการทำงานหน้าจอเป็น LED ด้วยไม่จะเป็นไฟขาเข้าไฟขาออกระดับปริมาณแบตเตอรี่ระดับการโหลดครับแล้วก็ระดับแบตเตอรี่ถ้าต่ำเนี่ยเขาก็จะแจ้งเตือนด้วยนะรวมถึงถ้าเราโหลดเกินกำลังเนี่ยก็แจ้งเตือนด้วยกรณีมีปัญหากับชุดอุปกรณ์วงจรภายในเนี่ยเขาก็จะมีสถานะแจ้งเตือนอีกครับสำหรับ UPS ตัวนี้ครับไม่เหมาะกับการใช้งานอุปกรณ์ที่มีไฟกระชากแรงๆอย่างหม้อหุงข้าวหรือว่าพัดลมนะครับเหมาะกับการใช้งานกับคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กครับสายอาจจะสั้นไปสักนิดครับแต่วัสดุเนี่ยดูดีเลยช่องเสียบปลั๊กไฟมีทั้งหมด3ช่องนะครับสำหรับการสำรองแบตครับเป็นสีแดงครับส่วนสีขาวเนี่ยเป็นไฟไดเรกตรงนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะไม่ผ่านตัวสำรองไฟครับแล้วก็มีสวิตช์ฟิลอยู่ด้านหลังตรงนี้ครับบ้านผมตอนนี้เนี่ยไฟตกบ่อยมากๆครับกระชากตลอดเวลาดังนั้นครับเดี๋ยวเราจะเอาคอมพิวเตอร์เนี่ยเสียบเข้ากับตัว UPS เพื่อทดสอบการสำรองไฟในวันนี้ครับเมื่อเสียบเข้าไปครับจะเห็นไฟสถานะฝั่งเอาท์พุตเริ่มทำงานแล้วแล้วก็มีโหลดเลเวลกระพริบขึ้นมาด้วยครับ UPS จะต้องสำรองไฟได้ครับดังนั้นเนี่ยผมทำการปิดไฟขาเข้าซะเลยนะครับมาดูครับคอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยยังทำงานอยู่นะครับแปลว่ายังใช้งานได้หลังจากนั้นมาดูที่หน้าจอ UPS จะเห็นว่าไฟมันไม่เหลือศูนย์นะครับเปิดไฟกลับเข้ามาไฟก็แรงดันกลับเข้ามาในที่เดิมครับรีวิวกันให้ดูไปแล้วนะครับราคาประหยัดมากๆครับสั่งมาใช้งานได้จริงนะครับใครอยากได้เนี่ยสั่งได้เลยจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะจ๊ะวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like แชร์กันไป